ดังนั้นที่ไปพระความวัดเขาจึงมีศิวลึงกับโยนีเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอินดูถูกเปล่าเขายังวาดรูปศิวลึงบนหน้าผากของพระศิวะเลยโอ้โหมันเจ้าโลกมันสุดยอดแล้วก็ใช่ป่ะเพราะว่าเราถึงเกิดมาไม่ใช่เจ้าโลกเราก็ไม่เกิดเข้าใจไหมฉะนั้นก็คนที่มาเปิดคอมพิวเตอร์ก็คือของมึงมึงเสือกมาฟังเวงฉะนั้นมึงไม่ต้องมาพูดถึงฉะนั้นระบบคอมพิวเตอร์ในกฎหมายเนี่ยเราต้องคิดก่อน 1. เสียบไฟเสียบปลั๊ก 2. เปิดเครื่อง 3. มึงต้องรออีกมันลั่นงงถ้าเราขับรถแม่งผ่านไปแล้วไอ้ใครด่าแม่กูไปละมันลั่นงต่อมาก็เจอโอ้ไม่รู้แม่ Google เสือกอีกไปใส่ Google เอา Google หาอีกแล้วถึงคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปก็เจอหน้าแรกยังไม่เจอเว็บบอร์ดเอาเจอเว็บบอร์ดก็จะเจอแต่ตัวใหญ่เอาเจอเว็บบอร์ดเสร็จต้องคลิกไปอีกถึงจะเจอไอ้นี่เอาได้จะฟังอีกคลิกอีกทีถึงจะเจอ ASVฉะนั้นตั้งเกือบ10กว่าคลิกกว่าจะเจอแสดงว่ามึงได้ยินคำว่าหีหวยแสดงว่ามึงเสือกใช่ไหมแสดงว่ามึงเสือกใช่ไหมฉะนั้นเป็นของธรรมดาฉะนั้นถ้าคุยกับแสดงของธรรมดาใช่ไหมไอ้นั่นมันจะไม่เท่าหลับกับพีเอ็มเอาละนะเชิญคำถามต่อไปครับเดี๋ยวผมจะเพ่นแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปแล้วผมไม่เกี่ยวกับสีแดงผมใจหายกับแฝดๆเนี่ยออกบ่อยก็หวยเนี่ยไม่เป็นไรนะครับวันนี้ถือว่าฟรีสไตล์เฉพาะวันนี้นะฮะมันต้องถือว่าฟรีใครอยากมันต้องถือว่าฟรีสไตล์อยู่แล้วเพราะว่าเป็นความผิดเองที่เชิญเสียแดงมาครับกูไปที่โอเคครับยอมรับรับได้ครับเวลาทหารปฏิวัติเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าผมปฏิวัติมา4ครั้งครั้งที่1ก็ปฏิวัติป่าเปรมเมื่อไปสาฮาวายครับครั้งที่2ก็ปฏิวัติป่าเปรมอีกครั้งปี289กันยาครั้งที่3ก็รสช.ทุกครั้งเขาปฏิวัติเขาบอกว่าให้ดูเสียแดงไว้ถ้ามันไปอยู่ข้างไหนให้มึงรีบไปเข้าอีกข้างไอ้สักข้างนั้นชนะกันได้ป่ะฉะนั้นถ้าคุณคิดผิดเวลาที่เชิญเสียแดงมาพูดผมบอกผมไม่มาผมบอกกูไม่ไปแม่งเชิญมามึงจะบ้ามึงจะฟังกูพูดทำไมรับได้ครับรับได้ครับยินดีต้อนรับครับทีนี้แล้วเวลาพูดเสร็จแล้วมาบอกว่าห้ามพูดมึงเสือกฟังกูทำไมอะไรเชิญคนต่อไปครับถามอะไรเชิญครับเชิญนะเดี๋ยวนะฮะมีคนเอาไมโครโฟนให้พี่ครับครับเดี๋ยวนะครับแล้วดูดินักรบนี่นักรบอะไรเนี่ยสีแดงแค่วิ่งหนีก็ไม่ทันแล้วอายุรวมกันใน 3,000 ปีค่ะเสียแดงทำให้เรารักทหารนะคะมากขึ้นอยากจะทราบว่าตอนนี้มีทหารที่เป็นแบบเสียแดงมากแค่ไหนคะพี่รักยึดมั่นในอุดมการณ์ครับผมตอบได้ทหารเนี่ยเขาไม่มีปัญหาวันนี้เนี่ยทหารที่มันอ่อนแอเพราะว่ามันไอ้ขันทีมันเป็นใหญ่ในกองทัพแล้วก็มันก็สร้างสมทำให้พวกขันทีเนี่ยขึ้นมาเป็นใหญ่ฉะนั้นนักรบวันนี้ในกองทัพไม่มีมีแต่นักกอล์ฟมาตีกอล์ฟกันทั้งวันทั้งคืนฉะนั้นนักรบแท้ๆเนี่ยอยู่ที่ห้างบางลำพูสรรพสินค้านั่งส่องพระเข้าใจป่ะแม่ส่องพระกันทั้งวันทั้งคืนแล้วก็มีบ้าอยู่ที่นี่นอกนั้นแม่มีแต่นักกอล์ฟมันตีกอล์ฟกันทั้งวันจะไปถามมึงว่ารบทัพจับศึกที่ไหนบอกกูไม่รู้แต่ฮันดี้แคปเท่าไหร่เข้าใจป่ะมันเกิดจากระบบขันทีทั้งหมดบ้านกองทัพจึงอ่อนแอมาทุกวันนี้ฉะนั้นกองทัพจึงต้องทำโง่ไงฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้านายกสมชายแข็งแรงต้องเปลี่ยนสร้างกองทัพทั้งกองทัพเลยเอาแก้ผมเสแดงเป็นผบ.แม่ก็เหลือแดกแล้วเข้าใจป่ะถ้าเสแดงผบ.ก็เหมือนกองมุสลิมคือกองมุสลิมก็ไปยืนอยู่หน้าสำนักงานมึงจะออกหรือมึงอยากจะตายไอ้สีเหลืองบอกผมถามกูอย่างนี้มากูออกอยู่แล้วเพราะว่ากองมุสลิมเขาถามปีดีพนมยงกบฏวังหลวงมาปี2493มึงจะออกหรืออยากจะตายปีดีพนมยงทำไมอ๋อมึงสงสัยทำไมอยู่มายิงนัดแรกนี่เข้าประตูวิเศษไสศรีเลยพระราชวังประตูวิเศษไสศรีได้กระเด็นเลยตู้มปีดีบอกงั้นกูไปแล้วก็พายเรือหนีแล้วจะไม่ได้กลับประเทศไทยทุกวันนี้เลยก็หนีไปประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นไปเลยปีดีพนมยงมันอยู่ที่ความเด็ดขาดของทหารซึ่งรักษาแผ่นดินมานี่แม่พวกไอ้ทหารหน่อมแนมพวกขันทิงงั้งขึ้นมาเป็นใหญ่ในแผ่นดินหมดวันๆแม่งเอาแต่ตีกอบมันปรับย้ายยังไงมันก็เป็นแม่ทัพในกองเพราะมันอยู่ในกวนกอบของมันเข้าใจไหมส่วนไอ้พวกนักรบที่เคยรบชายแดนไม่เหลือสักคนเลยเพราะวันๆนึงแม่งนั่งแต่ตั้งสองพระอยู่ห้างบรมภูนี่มันคือเป็นเรื่องของกองทัพยังกองทัพไทยถึงอ่อนแอเงินตำรวจก็เติบโตมาจากผู้กำกับหนังผู้กำกับโรงพักหายากเพราะมันสร้างภาพพอถึงวันที่ไปปราบตำรวจอะไรปราบตำรวจทำไมไอ้ไปปราบไอ้เด็กลิ้มปราบเจ็บลิ้มทำไมมีอะไรเสียงมึงแม่งยังเหมือนผู้หญิงต้องไปรบกับกันไอ้ตัวแต่ละคนไม่รู้เรื่องเลยเข้าใจไหม
เสคะเสเป็นความหวังของเรานะคะเสจะลงเลือกตั้งไหมคะคือผมไม่ต้องห่วงผมชิบหายอยู่แล้วเข้าใจไหมฮะคือผมชิบหายอยู่แล้วคือเวลาผมติดคุกติดตารางผมไปอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่ยอมติดคุกแล้วผมสู้มึงอยู่แล้วเพราะผมเนี่ยหมดแล้วผมนี่มันไม่มีอนาคตอยู่แล้วเพราะว่าผมคือนักรบคือที่ตายไปแล้วผมโดนปะทะครั้งแรกก็ตาย20กว่าศพปะทะครั้งที่2ก็ข้างหน้าตายข้างหลังเก็บแล้วก็มาอีกทีนึงก็ขึ้นเครื่องบินถูกปตอยิงไม่รับอิสรพงษ์ฉะนั้นเราเนี่ยทั้งหมดเรากำไรมาตั้ง20 30ปีแล้วฉะนั้นทุกอย่างเราคือนักรบฉะนั้นผมเนี่ยถ้ามันจะมายัดข้อหาจะมาจับผมหรือมาอะไรเนี่ยเรายิงกันอยู่แล้วคือผมไม่มีอนาคตอยู่แล้วก็ใช่มั้ยฉะนั้นผมรบอยู่แล้วพวกเรามีหน้าที่อยู่ดีดูเขารวยช่วยเขาวิ่งพอแล้วก็ใช่มั้ยดูเสียดายอย่างเดียวดูเสียดายอย่างเดียวพรุ่งนี้ดูอย่างเดียววันที่23ดูอย่างเดียวว่าคอยนับยอดว่ามันตายกี่ร้อยไอ้เหี้ยนี่มาประเทศไทยไอ้เหี้ยมึงประเทศไทยมึงยึดทำเนียบรัฐบาลเองนี่คือไวท์เฮาส์อเมริกานี่ขับเครื่องบินผ่านคนปีนรั้วมันยิงตกเลยของเรานี่แม่งไอ้เหี้ยกบฏเสือไปขี้ในห้องนายกโอ้โหมันคิดได้ยังไงจะมาคิดได้ยังไงแล้วที่ราชวงศ์จะต้องมาวันสโมสรสันนิบาตทุกปีแต่มันไม่มีปัญญามันเป็นหน้าที่ของตำรวจวันนี้ซื้อเข้าไปตรวจหลุมระเบิดมึงก็ต้องถูกจับเพราะว่าเราเว้นปฏิบัติหน้าที่พวกเราเนี่ยพรุ่งนี้ไปได้เลยพรุ่งนี้หาทนายความคนในนี้ต้องมีทนายยื่นหนังสือเลยจับไอ้เหี้ยผู้การน.1เลยล่าเว้นปฏิบัติหน้าที่ไปตรวจหลุมระเบิดจับไปจงรักได้เลยมึงก็ไปตรวจหลุมระเบิดมึงต้องจับไอ้เหี้ยมันเขตซึ่งหน้านั่นคือคนที่มีหมายจับเป็นกบฏยึดทำเนียบรัฐบาลนี่คือความชิบหายและวิบัติของประเทศส่วนทหารเนี่ยสืบส่งกอง21กอง100ไปดูแลก็อีกมึงจะส่งไปได้ยังไงในเมื่อตรงนั้นมันเป็นกบฏเขากลัวว่าปะทะกันมันจะปะทะกันได้ยังไงไอ้สีแดงอยู่ว่าสวนแก้วไอ้สีเหลืองอยู่ทำนิรบาลมึงจะปะทะมึงวิ่งมาถึงแล้วดูดิอายุรวมกันได้300,000ปีเงี้ยไอ้เหี้ยมันมาถึงเหรอมาถึงเหรอไอ้อายุรวมกันได้300,000ปีเงี้ยมาถึงครับเสเดี๋ยวขออีกคำถามนึงครับเชิญนะฮะอยากจะเรียนถามเสนะคะว่าเหตุการณ์บ้านเมืองที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราถือว่าทหารมีส่วนผิดด้วยตรงที่ว่าสมัยนั้นทำไมทหารปฏิวัติป๋าเปรมให้เสร็จเรียบร้อยไปล่ะคะปล่อยให้มาอยู่ยืดเยื้อถึงวันนี้ทำไมอะคะก็จะอธิบายให้ฟังวันนั้นเนี่ยเรายึดหมดละ42เมื่อปี24เนี่ยพวกรุ่นนี้ทันหมดแล้วผมเป็นผู้ขับร้อยรถเกาะ V110ก็ไปยึดมันจะเป็นเขาเรียกแผนรัตนโกสินทร์สพร.7ผมก็ไปยึดทำไปยึดวิทยุไปรษณีย์โทรเลขบวท.ตู้มหาเมฆสะพานกรุงเทพอะไรต่างเงี้ยแต่ทีนี้มันปรากฏว่าผู้การมนูเนี่ยไม่ขาดคือพวกจพร.7ยังเติ้งเนี่ยจับป๋าเปรมไม่ขาดแล้วก็ปล่อยป๋าเปรมออกไปเพราะว่าป๋าเปรมเป็นคนสร้างพวกนี้มาแต่พวกนี้เนี่ยเขาไม่พอใจป๋าเปรมที่ป๋าเปรมต่ออายุจาก60แล้วต่อมาปีนึงแล้วก็ต่ออีกปีนึงเป็นไปออกยุค62เขาก็เลยรวมกัน42กองพันปฏิวัติแต่เนี่ยไม่ได้ขาดพอไม่ได้ขาดป๋าเปรมก็ออกไปแล้วก็ไปเข้าวังแล้วก็ไปกับขบวนเสด็จที่โคราชเราก็ยอมแพ้เลยผมก็เอากำลังกลับตอนบ่าย3ผมเนี่ยกลับช้ากว่าเพื่อนคนเขาชมผมทุกวันเนี่ยโอ้ยแดงมึงกล้าชิบหายเลยมึงกลับช้าบอกไม่ใช่กูกล้าไอ้สัตว์กูไม่รู้เขากลับกันหมดแล้วมึงเข้าใจป่ะไอ้เหี้ยแม่โจเขากลับกันหมดแล้วเหลือกูอยู่กองร้อยเดียวไอ้เหี้ยเอ้ยแม่กูได้กลับมาเสร็จผมก็ไปรายงานตัวที่โคราชก็คุกเข่าเข้าไปที่ในตำหนักเรายกมือไหว้แล้วก็ไปที่โคราชรายงานตัวก็พวกติดคุกหมดตั้งแต่ข้างบนลงมาตั้งแต่พันเอกจบร.7มาหยุดติดคุกตรงร้อยเอกพวกร้อยเอกเขาถือว่าหน่อมแนมเขาก็ปล่อยถ้าวันนี้ถ้าไม่ปล่อยป่านนี้ยังอยู่ในมหาวิทยาลัยที่บางขวางเอาไรก็ปล่อยพอปี28เราปฏิวัติป๋าเปรมอีกทีนึงปฏิวัติป๋าเปรมอีกทีนึงป๋าเปรมก็ไม่อยู่พลเอกอมรทิศไม่อยู่เราก็นัดกันปฏิวัติปรากฏว่าไม่มาตามนัดเราไม่รู้จะทำไงเราก็เลยมาโหยิงกันเองยิงเสาอากาศยิงแม่อยู่แถวพระรามถอยอภินิหารกันนะยุ่งกันตุ้มตั้มตุ้มตั้มแล้วเราก็ทิ้งรถถังแล้วเราก็ไปอยู่ในคุกกันคนละ2ปีว่าพวกเราปฏิวัติก็เลยไม่กล่าวว่าเป็นนายกปรากฏว่าพวกเราไปอยู่ในคุกนายกเขากลับมาทั้งคู่เลยกับผบ.ทบ.เขาไปต่างประเทศทั้งคู่กล่าวว่าไม่ให้นายกและผบ.ทบ.เนี่ยทั้งป๋าเปรมกลับมาต่อมาอีกครั้งหนึ่งก็รสช.เป็นเรื่องของการปฏิวัติเพราะว่าไม่ได้พอใจป๋าเปรมเป็นที่พวก
ทีมงานของนายกชาติชายเนี่ยพวกไกรศักดิ์คุณวันประวรศักดิ์พิทักษ์เนี่ยเหิมเกิมก็แบบว่าเหมือนกับไอ้ชุดที่ล้อมรอบพิทักษิณเนี่ยที่ทหารปฏิวัติเพราะว่าคนล้อมรอบพิทักษิณเนี่ยไปเหิมเกิมใส่ทหารเขาจะมาไปด่าไปว่าทหารเนี่ยมันเหมือนยักษ์กลับเพราะเวลาทหารจะทำปฏิวัติเนี่ยไม่ต้องเข้าคณะกรรมการเข้าใจป่ะไม่ต้องประชุมร่วมไม่ต้องมาลงคะแนนทหารนี่ว่าพร้อมครับกี่นาที10นาทีครับออกครับไม่ออกแล้วก็ยึดว่าฆ่ามันเราถึงบอกว่าพลทหารคนหนึ่งเนี่ยท่านนายกชวนสมัยก่อนเป็นนายกอ่ะมันสุรามปฏิวัติมันสามารถที่จะเหยียบนายกได้ทั้งที่ท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเพราะไอ้เนรอีสานเนี่ยผู้หมู่สั่งให้จับคนนี้ซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแล้วมันเอาตีนเหยียบไว้แล้วมันพูดสั้นๆอย่างเงยหน้านะหมู่สั่งไอ้โอ้มันพูดง่ายยิบหาย